ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนบาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะเสียงจะแห้งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องที่เย็นแล้วก็จะแบบว่าเสียงเย็นๆนะคะเกี่ยวกันไหมไม่น่าจะเกี่ยวเนาะโอเควันนี้ใบเตยก็หยิบไพ่มา3ใบให้คุณเลือกเหมือนเดิมนะคะ1 2 3เห็นภาพชัดไหมคะเลือกรูปมาเลยนะคะวันนี้เราจะมาฟังหัวข้อไหนดีหัวข้อพิการการในวันนี้ยังไม่ได้คิดชื่อหัวข้อเลย มาในหัวข้อนี้ก็แล้วกันนะคะสิ่งที่คิดที่หวังจะสมหวังดังใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะให้คุณเลือกกองไพ่ก่อนนะ1 2 3นะคะพูดเหมือนกระซิบเนาะจริงๆมันดึกแล้วนะคะเราก็ทำคลิปประมาณ4ทุ่มประมาณนี้แหละมั้งนะคะ4ทุ่มนิดๆก็เลือกรูปมาเลยนะคะแล้วเราไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันนะคะว่าสิ่งที่คิดที่หวังนะคะจะสมหวังดั่งใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่าใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะบูชาตะกรุดนะคะกำไรน้องแหวนก็เข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจในไลน์นะคะโอเคเลือกกองมาเลยเลือกกองมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันใบเตยใช้เสียงเยอะนะคะก็เลยพูดเหมือนกระซิบเอานะคะเดี๋ยวเสียงหายเดี๋ยวเสียงหมดก่อนเนาะให้คุณเลือกกองไพ่ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยค่ะสวัสดีชาวกล้องหนึ่งด้วยนะคะมาด้วยเสียงที่แผ่วเบานะเรามาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อสิ่งที่คิดที่หวังนะคะจะสมหวังดังใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเราก็จะมาเช็คพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณสบายดีไหมนะคะคุณยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก่อนที่เราจะไปดูว่าสิ่งที่คิดที่หวังจะสมหวังดังใจปรารถนาในเร็วๆนี้ไหมนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Temperance นะคะไพ่ขึ้นมาเป็น9ดาบบางคนนอนไม่หลับนะคะนอนดึกนอนไม่พอนะคะปวดหัวไมเกรนเนาะรู้สึกฝันกลางดึกสะดุ้งตื่นกลางดึกนะคะแต่มันก็จะเป็นช่วงๆมันไม่ได้เป็นตลอดนะบางท่านเองก็กำลังย้ายโต๊ะย้ายตู้ย้ายเตียงย้ายของในบ้านนะคะจัดบ้านใหม่ก็มีเนาะคุณน่าจะอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็มีลัคนากุมค่ะขออนุญาตปิดไว้นิดนึงนะคะลัคนากุมธาตุน้ำธาตุลมเป็นช่วงที่มีการตกแต่งต่อเติมเสริมหล่อเสริมสวยให้บ้านก็ได้นะคะจัดบ้านใหม่รีโนเวทปรับเปลี่ยนนะคะสภาพภูมิอากาศไม่เกี่ยวนะเหมือนปรับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มันน่าอยู่ขึ้นนะคะนะปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดBig Cleaning นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เราย้ายของนะคะของชิ้นใหญ่ๆออกก็ได้เนาะทาสีบ้านใหม่นะคะจัดบ้านใหม่นะตัดต้นไม้นะคะ
หญ้านะคะกำจัดวัชพืชอะไรพวกนี้นะบางท่านทำอยู่ก็มีนะคะพลังงานของเราตอนนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราคิดเอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความไม่สบายจิตไม่สบายใจอยู่บ้างนะคะในสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ธนูก็มาเนาะกุมก็มาวันอังคารก็มานะคะมิถุนตุลแล้วก็กุมแล้วก็มีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำเนาะเป็นช่วงที่เรากำลังฮีลลิ่งเนาะกำลังเยียวยากำลังบำบัดนะคะกำลังบรรเทาอาการอยู่เนาะถ้าแบบว่าเจ็บปวดรุดร้าวจากอะไรมาเหมือนเราเองก็บรรเทาอาการให้มันดีขึ้นอยู่นะคะแบบทำให้เราสบายจิตสบายใจขึ้นทำให้เรานิ่งขึ้นก็ได้เนาะหรือสถานการณ์ตอนนี้เราพยายามเปลี่ยนแปลงเราพยายามปรับจูนชีวิตให้มันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นอะนะข้างนอกอาจจะดูสดใสแต่ข้างในเนี่ยร้าวรานมากนะคะบางคนนะดูเก่งคุณเป็นคนเก่งอะหลายคนมองไม่ออกหรอกว่าคุณเป็นยังไงคุณเศร้าอยู่คุณทุกข์อยู่ไหมนะคะทุกคนเห็นในมุมที่เข้มแข็งของคุณตลอดนะมุมที่อ่อนแอคนไม่ค่อยได้เห็นนะมุมที่อ่อนแอมุมที่เราเฟลเราผิดหวังเราเสียใจคนไม่ค่อยได้เห็นเพราะคุณก็ไม่ได้หันด้านนั้นออกมาให้คนอื่นเห็นตอนนี้ข้างนอกสดใสข้างในมันร้าวรานนะเจ็บจนน้ำตาไหลบางทีพูดออกมาไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้นะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยกล้ำกลืนฝืนทนแต่คุณก็ต้องเก็บมันเอาไว้แล้วคุณก็ต้องใช้ชีวิตของคุณต่อไปเพราะสุดท้ายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะคุณไม่ได้พึ่งพาใครเนาะคุณพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นแรงขับเคลื่อนของคุณเนี่ยมันไปต่อได้ด้วยตัวของคุณเองอะเหมือนคุณต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงสุดท้ายคุณก็ต้องไปต่อคุณก็ต้องเดินต่อคุณก็ต้องก้าวต่อไปนะล้มลุกคลุกคลานจะเดินช้าเดินเร็วคุณก็ยังใช้ชีวิตของคุณอยู่นะเห็นไหมคะรูปพระอาทิตย์ขึ้นมาเราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตของเรานะในวันที่มืดที่สุดมันก็ไม่ได้มืดตลอดไปนะคะมันมีกลางวันมันก็มีกลางคืนอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่สู้ชีวิตมากนะคะกองที่หนึ่งทีนี้เราไปดูกันว่าแล้วหัวข้อนะสิ่งที่คิดที่หวังนะคะจะสมหวังดังใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่าใช้ไพ่ทำขวัญ นะคะในการพยากรณ์ในการทำนายเพิ่มเติมนะไพ่ชุดนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเช่นกันนะคะโอ้โอเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะคุณกองหนึ่งมีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะคะซื้อไม่ใช่ซื้อสิเหมือนจะมีการสร้างโครงการอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ได้ดำเนินการแบบราบรื่นลงตัวแบบสำเร็จนะคะได้รับในสิ่งที่รอคอยเนาะก็แน่นอนแหละถ้าไพ่ออกมาแบบนี้ก็มีโอกาสสมหวังมีโอกาสสำเร็จสูงเนาะมันอาจจะเบื่อหน่ายในช่วงเวลาที่เราต้องรอแต่การรอเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอนะคะมันไม่ใช่ว่ารอแล้วมันไม่ได้อะไรมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่ของมันอยู่นะคะในเรื่องราวของคุณเนี่ยนะมันก็มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นอยู่ไพ่สติสัมปชัญญะไพ่ดีนะไพ่บริหารจัดการเนี่ยใครไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้นะเปอร์เซ็นต์สูงแบบ 70-80% เลยนะคะสอบแข่งขันสอบกพ.นะคะสอบบรรจุนะทำงานในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจก็มีโอกาสสอบติดสอบได้เนาะสิ่งที่มีมากโอ้ได้มาแบบไกลเกินฝันเลยค่ะเปอร์เซ็นต์สูงในการที่จะประสบความสำเร็จเนาะวันนี้จะไม่ได้พูดเยอะนะคะเพราะเจ็บคอจริงๆนะเนี่ยโอเคนะคะความหลากหลายความกลมกล่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดเอาไว้สิ่งที่คุณหวังเอาไว้จะสำเร็จจะสมหวังดังใจปรารถนาเนาะบวกลบไม่เกิน4เดือนนะคะเร็วสุดคือ1เดือนสำเร็จ
นะสมหวังดังใจปรารถนาได้รับสิ่งที่รอคอยแล้วก็มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสอบบรรจุสอบติดได้การเงินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะความสามารถดึงเอาเงินเอาทองเข้ามาในชีวิตได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะคุณประสบความสำเร็จได้นะคะมันไม่ไกลเกินฝันเลยนะกองหนึ่งนะโอกาสสำเร็จสูงมากค่ะอันนี้อ่านให้ฟังพอสังเขตนะใบสรุปของเรานะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนสตรองแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยอ่ะผู้ชายยังอายนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมาเลือกกองที่หนึ่งผู้ชายยังอายเลยนะก็รับคำทำนายดีๆนะคะด้วยการพิมพ์888นะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกับใบเตยในคลิปถัดไปในคลิปหน้านะคะขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดค่ะชาวกองหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำในส่วนของพิกเกอร์การ์ดนะคะในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อสิ่งที่คิดที่หวังนะคะจะสมหวังดั่งใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่าใครเลือกกอง2กอง2นะกอง2มาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะชาวกอง2ตอนนี้นะคะที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้พอดีเนี่ยenergy หรือพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะใบเตยจะพูดเสียงเบานิดนึงนะคะไม่ได้เศร้าอะไรนะคือใช้เสียงเยอะนะคะแล้วมันพูดเสียงดังมากไม่ได้มันจะเจ็บคอนะคะเร่งทำคลิปนะคะเพราะว่าออกนอกสถานที่เดี๋ยวไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆ นะมาดูกันเลยมาดูกันเลยนะคะพลังงานตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างหลับไปแล้วดูสิจัสติกขึ้นมานะคะราชาดาบ7 เหรียญวันนี้เหมือนเรามานั่งคุยกันจับเข่าคุยกันนะคะราชินีถ้วย4 ไม้ใช้ได้นะพลังงานใช้ได้เลยนะ8 ถ้วยนะคะเราจะเดินหนีไปไหนเนี่ย The Wheel of Fortune 5 เหรียญนะคะคุณกังวลเรื่องการเงินหรอคะกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้นะคะกลัวว่าจะเก็บได้ไม่ถึงเป้านอนไม่พอนอนน้อยนะคะเอาจริงๆพลังงานกอง2ไปได้ว่าคุณเนี่ยมีวินัยมากนะคะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ดีเรื่องหลักเรื่องรองนะคะเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนมีวินัยในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะมีแผน A แผน B มีแผน1แผน2มีแผนสำรองเสมอนะคะเหมือนชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตามตอนน่ะคุณรู้ว่าตอนนี้คุณต้องทำอะไรนะคะสเต็ปต่อไปสเต็ปที่2ที่3คุณต้องทำอะไรบ้างเราคิดระวางแผนมาดีมากเลยนะคะในการใช้ชีวิตในการหาเงินในการปลดหนี้ปลดสินในการทำงานช่วงนี้ไปได้มองว่าคุณก็ยังเข้มงวดกวดขันกับตัวเองอยู่นะหลายๆคนอาจจะแบบว่าระเหยลอยชายเตะเตะเที่ยวนะคะอยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองแต่คุณไม่ใช่คุณอยู่ในจุดที่คุณไม่ออกนอกลู่นอกทางนะคะถ้าตั้งใจว่าจะทำงานตั้งใจว่าจะเก็บเงินคุณก็ตั้งใจเก็บเงินจริงๆคุณไม่ได้แบบออกนอกลู่นอกทางไม่ได้แบบว่าทำอะไรที่มันเป็นการทำให้ตัวเองเสียเวลานะคุณมีฝันอันแรงกล้าเนาะที่จะผลักดันตัวเองนำพาชีวิตของตัวเองเนี่ยให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะไม่โต๊ะเต๊ะเตะอยู่แบบที่มันลื่นลอยอ่ะเหมือนเรารู้ว่าในอีก2 ปีข้างหน้าเราจะอยู่ตรงไหนอีก5 ปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไง
เหมือนเราวางแผนมาดีมากอะว่าเราจะไม่ให้ชีวิตมันออกนอกลู่นอกทางอะประมาณนั้นนะที่เห็นนะเห็นธาตุลัคนาราศีตุลพฤษภนะคะแล้วก็มีนเอ้ยไม่ใช่พฤษภมังกรแล้วก็กันธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเนาะขึ้นมาประปรายประมาณนี้ช่วงนี้ก็ยังเข้มงวดกวดขันกับตัวเองอยู่นะคะคุณค่อนข้างตึงจัดอยู่เหมือนกันเรื่องการหาเงินเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตไม่ค่อยออกนอกลู่นอกทางเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้เราไปดูว่าสิ่งที่คิดที่หวังจะสมหวังดังใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่าว้าวต้องประชาสัมพันธ์นะใครอยากขายบ้านใครอยากขายที่ดินหรืออยากจะซื้อก็ต้องไปติดต่อในหน้านะคะประชาสัมพันธ์นะคะโฆษณาเชิญชวนเนาะมีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะคะเด็กดีเด็กดีโดดเด่นว้าวคุณจะมีชื่อเสียงคนจะรู้จักคุณเยอะฐานของคุณจะดีมากเลยแฟนคลับคุณจะเยอะนะคะดูดีมีสง่าราศีนะสวยหล่อนะคะปกปักรักษาเห็นไหมคะบางท่านเพิ่งไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาไพ่ใบนี้ไม่ได้ออกมาบ่อยๆนะในชุดนี้นะคะในชุดไพ่ทำขวัญมีไพ่สองใบที่ออกมายากมากตั้งแต่ทำคลิปนะคะคือไพ่ใบนี้ปกปักรักษาแล้วก็ไพ่เทวดาอีกไพ่ใบนึงอะที่ไม่ค่อยออกมาให้เราเห็นซึ่งวันนี้เพื่อนๆที่เลือกกองที่2ได้ไพ่ใบนี้นั่นเป็นสัญญาณอันดีนะคะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณแล้ว2ใบเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ใบเลยเนาะดื้อดึงทำไมถึงบอกว่าเราดื้อดึงรุนแรงหรอคืออะไรจ้ากอง2พบปะสังสรรค์โอ้ยกินดีอยู่ดีมีความสุขกระตือรือร้นโอเคหนึ่งเลยนะคะถ้าอยากให้มันสมหวังถ้าอยากให้มันสำเร็จต้องใส่พลังเข้าไปอีกต้องใส่ความพยายามเข้าไปอีกต้องใส่ความตั้งใจเข้าไปอีกนะเราจะชักช้าอยู่ใหญ่นะคะเร่งดำเนินการได้แล้วทีนี้เราไปดูซิว่าไพ่ดื้อดึงเนี่ยความหมายมันคืออะไรขยายซิเราเป็นคนดื้อหรอไม่เราจะเป็นคนดื้อก็ต่อเมื่อบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณถึงจะดื้อหัวชนฝาคุณจะไม่ยอมอ่ะถึงไหนถึงกันนะอย่ามาเอาเปรียบเพราะเราไม่ยอมจริงๆนะคะอีกใบคือไพ่รุนแรงนะขยายไพ่ใบนี้ซิคืออะไรสัมผัสได้คุณเป็นคนเซนแรงค่ะแรงแบบรุนแรงจริงๆนะไปอยู่ที่ไหนแห่งใดสถานที่ไหนสถานที่ที่มันศักดิ์สิทธิ์คุณจะรับรู้พลังงานบางอย่างได้นะคะรับรู้ได้แบบชนป้างแบบรุนแรงอ่ะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่รุนแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซนส์สัมผัสที่6นะคะญาณอย่างรู้ของคุณนั่นแหละที่มันถูกเปิดออกนะบางคนกอง2เนี่ยเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์มาฟังคลิปนี้พอดีนะคะก็ไม่แปลกเนาะบางคนปฏิบัติอยู่แล้วนั่งสมาธิสวดภาวนาอยู่แล้วเซนแรงเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องนะตรงไปตรงมาเนาะตั้งแต่จัสติกขึ้นมารู้เลยแล้วไพ่ไปในข้างเหมือนกันตรงไปตรงมาเนาะอย่าเอาเปรียบคุณเนาะคุณรู้สึกไม่ยุติธรรมแน่นอนแหละถ้ามีคนมาเอาเปรียบคุณไม่ยอมเพราะฉะนั้น energy ของกอง2เนี่ยไม่ได้มองว่าทุกอย่างสมเหตุสมผลนะสิ่งที่คุณคิดคุณหวังมันก็เป็นไปได้มันก็สมหวังได้เพราะคุณไม่ได้คิดอะไรที่มันใหญ่เกินตัวคุณคิดว่าเรื่องนี้คุณทำได้คุณก็เลยคาดหวังซึ่งมันก็สมเหตุสมผลที่มันจะสมหวังเนาะระยะเวลาที่ใบเตยเห็นคือ11เดือนไหวไหม11เดือน11เดือนนะคะประมาณนี้เลขที่เกี่ยวข้อง22 2522 25เลข5ประมาณนี้นะคะ
มีโอกาสสำเร็จมีโอกาสสมหวังก็อวยพรให้คุณโชคดีเนาะเราจะไม่อธิบายเยอะนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องข่าวใดๆก็ดีที่เราคาดหวังมันเป็นเรื่องที่คุณคิดว่าคุณทำได้นั่นแหละนะคะคุณมาเล่นหัวข้อนี้เนาะไพ่พระสังฆราชขึ้นมาความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดนะคะความเมตตาที่ท่านมีต่อคุณเนี่ยโอ้มันมีมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้กองที่2สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังกองที่3นะคะกับหัวข้อสิ่งที่คิดที่หวังจะสมหวังหนังใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่าเราก็มาในหัวข้อนี้กันนะคะทีนี้เราจะมาดูพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะคะก่อนจะไปดูเรื่องที่คุณคาดหวังเนาะเช็คพลังงานก่อนนะเสียงเศร้าเนี่ยไม่ใช่เสียงเศร้านะคะเสียงใช้เสียงดังไม่ได้ก็เลยเป็นโทนเสียงต่ำๆมันก็เลยดูเสียงแปลกๆปกติมันจะเสียงสูงเสียงสูงมากเลยนะคะเสียงดังด้วยใช้เสียงเยอะและเสียงไม่ค่อยมีนะมาดูนิดนึงภาพรวมตอนนี้คุณเป็นยังไงนะใบแรกเป็น8ไม้ค่ะใบต่อมาเป็น4ถ้วยเนาะนั่งกอดเข่าเนาะซึมเศร้าเหงาหงอยเลย2เหรียญราชาไม้แฮงแมนก็มาอุ๊ยคุณเหนื่อยมากๆคุณเหนื่อยจริงๆนะคะใช้คำว่าเหนื่อยเปลืองมากใช้คำว่าอดทนเปลืองมากเลยค่ะคุณเซ็งคุณเบื่อแต่คุณยังทำอะไรมากไม่ได้อ่ะมันต้องอดทนเนาะต้องอดทนมันต้องรอซึ่งเราไม่ได้อยากรอนะแต่มันก็ต้องรอค่ะบางท่านอยู่ในราศีกรกฎมิถุนปิดน้องโจโมจิมิไว้ก่อนนะคะเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ย YouTube ไม่อนุญาตนะโอเคมิถุนกรกฎเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดินธาตุลมประปรายธาตุน้ำก็มาด้วยเนาะมีนกรกฎพิจิกคุณใช้ความอดทนเปลืองนิดนึงช่วงนี้นะคะมันต้องรอจริงๆนะคะมันยังไม่รวดเร็วดั่งใจนึกมันยังเบื่อเซ็งๆ2จิต2ใจยังอยู่ในจุดที่มันไม่ได้ดั่งใจวัยรุ่นอย่างเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรื่องการเงินก็ยังเข้าซ้ายจ่ายขวาเนาะต้องหมุนนะคะส่วนเรื่องงานก็ใบเตยว่าก็โอเคอ่ะคุณทำได้สำเร็จอยู่แล้วเรื่องการงานนะแต่ว่ามันมีแฮงแมนออกมามันต้องเสียสละมันต้องอดทนมันต้องใช้ความพยายามเยอะมันถึงจะสำเร็จแต่มันสำเร็จนะแต่มันต้องลงแรงเยอะต้องใช้พลังเยอะในเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะยังอยู่ในจุดที่จะเลิกก็เลิกไม่ได้ตัดก็ตัดไม่ขาดจะไปต่อก็ยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางเลยว่ามันจะไปลงตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใช้พลังงานเยอะนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยไม่ได้ใจวัยรุ่นเลยนะประมาณนี้นะคะแม่หมออ่านไปให้ไปจะหลับไปแล้วเนี่ยโอเคนะเราต้องทำคลิปลงเดี๋ยวเราไม่มีคลิปลงนะทำคลิปลงก่อนนะคะโอเคดูเพิ่มสิ่งที่คิดที่หวังจะสมหวังดังใจปรารถนาในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะแปดใบใช้ไพ่ทำขวัญในการพยากรณ์เหมือนไปลงหน้าทองมานะใช้ได้เลยนะเสน่ห์ดึงดูดแต่ต้องปกปิดไว้นิดนึงนะคะเสน่ห์จะเป็นพิษคนจะเข้ามาจีบเยอะสิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยอย่าเพิ่งไปประกาศให้โลกรู้นะคะเก็บมันไว้ในใจก่อนค่อยพูดตอนมันสำเร็จนะอย่าเอาไปพูดเพราะว่าพลังงานข้างนอกจะเข้ามากระทบจิตกระทบใจคุณแล้วมันจะทำให้คุณเองไม่สมหวังนะโอเคไหมเรื่องที่คิดที่หวังเอาไว้เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งเอาไปเล่าอย่าเพิ่งเอาไปบอกต่ออย่าเพิ่งเอาไป
บอกให้ใครรู้นะคะคิดว่าจะทำอะไรเก็บเอาไว้ข้างในก่อนนะลงมือทำแล้วค่อยให้มันสำเร็จแล้วค่อยเป่าประกาศให้โลกรู้นะถ้าเหนื่อยก็ต้องไปพักผ่อนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะเรื่องที่คุณคิดเอาไว้ถึงจะสำเร็จโอ้ไพ่เป็นเนี้ยออกมายากมากเลยนะกองสามตกอกตกใจด้วยเนี่ยนะเห็นไหมคะคุณไม่คิดว่ามันจะสำเร็จแต่มันจะสำเร็จนะแต่หลักๆสิ่งที่คุณจะต้องมีคือ1วินัยระเบียบวินัยต้องมีต้องสม่ำเสมอต้องขยันต้องอดทนต้องมีวินัยนะแล้วก็ต้องใช้พลังเยอะถ้าเป็นเรื่องงานก็เหนื่อยอยู่นะแต่สำเร็จนะถ้าไปขอพรเนี่ยเทวดาลุกขะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะให้พรแต่ว่าช้านะคะเวลาเนาะบวกลบนะคะ7เดือน6เดือน7เดือนเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลข23เลข26เลข27เลข6เลข7เลข9 9หรือ6ก็ได้6หรือ9ก็ได้หรือสัญลักษณ์ของลัคนากรกฎก็ได้นะคะสิ่งที่คิดที่หวังเอาไว้จะสมหวังดังใจปรารถนาเร็วสุดก็คือ6เดือนช้าสุดไม่น่าจะเกิน11เดือนประมาณนี้นะคะเรื่องงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แบบงงๆฟุกๆเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแบบไม่ได้มาแบบมันมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอ่ะมันขึ้นมาเป็นรูปตกใจเนาะขยายซิมันมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คิดว่าช่องทางการทำงานการทำเงินนี้มันจะสร้างเงินได้แต่มันสร้างได้มากกว่าที่เราคิดน่ะเม็ดเงินมันมาเยอะมากขึ้นนะคะไพ่ไม่เข้าใจกันคืออะไรทางเลือกใหม่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์คุณจะมีช้อยใหม่เข้ามาในชีวิตแบบงงๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกนะแต่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจสุดท้ายคุณก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีเพราะเส้นทางแห่งโชคชะตาเขากำหนดมาแล้วนะคะทิศทางมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนะอยากจะจบหรือไม่อยากจะจบถ้ามันท็อกซิกถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องจบมันลังไม่ได้แล้วนะคะมันยื้อไม่ได้แล้วเรื่องบางเรื่องอะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาวาสนาของคุณน่ะเนาะมันไม่มีอะไรที่มันใหญ่เกินกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมดีที่คุณสร้างก็จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองเนาะถ้าเราทำกรรมไม่ดีอะไรเอาไว้เนี่ยผลมันก็ออกมาค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณนะในการเลือกคบคนในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะต้องวางแผนดีๆแล้วก็เต็มที่นะคะแอคชั่นลงมือลงทุนนะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีนะคะทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยเนาะวันนี้ก็ถือว่า energy หรือพลังงานเราค่อนข้างดีนะไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะโอเคไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เฮอร์มิสนะคะก็ต้องนิ่งแหละจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งอย่ากระวนกระวายใจอย่าใจร้อนอย่ารุนรานนะคะอย่าประมาทมีสติแล้วดึงเอาความสามารถออกมาใช้เนาะก็อวยพรให้ชาวกองที่3โชคดีนะคะพิมพ์777รับคำทำนายดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีมีสุขค่ะสวัสดีค่ะ